สวัสดีเด็กๆวันนี้พบกับมิสเตอร์เบอรี่ใน Active Kids สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวหน่วยภัยธรรมชาติเรื่องภัยธรรมชาติที่ควรรู้ Natural DisastersFlood, F-L-O-O-D, flood, หรือน้ำท่วม น้ำท่วมสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยเลยนะครับเช่นการที่ฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วน้ำไม่สามารถระบายได้ทันซึ่งทำให้มนุษย์อย่างเราต้องอพยพหาที่อยู่อาศัยใหม่หรือต้องคอยจนกว่าน้ำจะลดลงDrought DR O U G H T drought หรือภัยแล้ง ภัยแล้งเกิดขึ้นจากอากาศที่ร้อนฝนไม่ตกเป็นเวลานานบางครั้งเป็นเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆขาดอาหารและน้ำหรือไม่สามารถทนต่อความร้อนจากภัยแล้งได้รวมถึงมนุษย์ที่ไม่สามารถทำสวนทำนาได้เพราะมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ Wildfire W ILD-F-I-R-E Wildfire หรือไฟป่า ไฟป่าสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติหรือมนุษย์เลยนะเด็กๆในภาวะที่ร้อนจัดไฟป่าจะเกิดขึ้นจากการเสียดสีของกิ่งไม้ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วถ้ามีลมอาจจะพัดพาสะเก็ดไฟลามไปทั่วป่าเลยหรือความสับเพร่าของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่หรือไม่ดับกองไฟให้สนิทก็สามารถลุกลามเป็นไฟป่ามหึมาได้เหมือนกันเด็กๆ เดี๋ยวมาทำกิจกรรมพร้อมกับมิสเตอร์เบอรี่เลยนะครับเด็กๆ เห็นรูปนี้ไหมเด็กๆทราบหรือเปล่าว่ารูปนี้เป็นภัยธรรมชาติประเภทใดช่วยมิสเตอร์เบอรี่ตอบหน่อยครับเก่งมากเลยครับในรูปเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่า flood แล้วรูปนี้ล่ะเด็กๆเป็นภัยธรรมชาติชนิดใดเอ่ยสุดยอดมากเลยเด็กๆภัยธรรมชาติในรูปคือภัยแล้งหรือว่า drought เด็กๆจำได้ไหมรูปนี้เป็นภัยธรรมชาติประเภทใดเก่งมากเลยครับในรูปคือไฟป่าหรือ wildfire
วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติเราต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดช่วยกันรีไซเคิลโดยนำของเหลือใช้มาใช้ใหม่และพยายามช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์เบอร์รี่ขอตัวไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะเด็กๆ See you later. Goodbye.